สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะเอาปืน The King of Hill นะครับของโปรโมชั่นรอบนี้นะครับมาเล่นนะครับมายิงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเครู้สึกว่าปืนเนี่ยมันจะมีอีกกระบอกนึงนะครับมันจะมีชื่อว่า The King of Hill Scorpion เนาะนะครับแต่ว่าผมขอเอากระบอกนี้ก่อนดีกว่านะครับกลัวไม่มีคลิปลงไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้องมันก็หายากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนหมดนะครับห้องไม่ค่อยมีจะเล่นกันเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปืนนี้เท่าที่ผมยิงนะมันเหมือนกับปืน Netherworld เลยนะครับมีใครคิดเหมือนผมไหมนะครับมันเป็น Netherworld แบบเอามาขายใหม่มาย้อมทำขายใหม่เลยประมาณนี้นะครับโอ้แต่คือมันยิงติดไฟด้วยนะครับโอ้ยแจ๋วแจ๋วเอ้ยแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันติดระเบิดด้วยวะเมื่อกี้หรือผมคิดไปเองวะอันนี้เป็นเฟียร์ระดับง่ายนะครับเอ้ยมันยิงกระสุนเป็นระเบิดด้วยเอ้ยก็ถือว่าดีแบบดีกว่าเก่านะเฮ้ยเพิ่มเลือดให้เราด้วยครับโอ้สุดยอดเลยครับอุ้ยใช้ได้นะมาเล่น PVE อ่ะแต่ถ้ายิงคนไม่น่าจะขนาดนี้หรอกนะครับฮะผมก็มีของใหม่เข้ามาเยอะเลยนะครับก็มีปืนตัวเนี้ยแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งที่เป็น Hell Scorpion นะครับแล้วก็มีปืนเซตดันเต้นะครับลายใหม่สกินใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยดาบดันเต้มูนเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปทีหลังแล้วกันนะครับขอแบบว่าลงวันละคลิปนะครับผมกลัวไม่มีคลิปจะลงช่องกลัวช่องมันล้างไงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยไม่มีห้องเราก็ต้องมีแบบคอนเทนต์ทําอะไรสักอย่างเลยประมาณเนี้ยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่พักนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีว่าติดทํานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ติดเกมนะครับติดเกมอื่นอ่ะนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆเลยนะครับมาโอเคครับมาเรามายิงกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้พลังโจมตีก็อยู่ที่คูณ2นะครับดาเมจ70กว่าๆเมื่อกี้นะครับแล้วตอนนี้คูณ3แล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะนับเป็นคูณ3แล้วคูณ3แล้วดาเมจอยู่ที่76นะครับโอเคก็ยิงไปเรื่อยๆครับเฮ้ยอันนี้คูณ3หรือคูณ4เนี่ยผมต้องดูจากตัวเลขใช่ไหมงั้นอันนี้ก็ต้องเป็นคูณ5ใช่ไหมไม่ใช่คูณ4โอเคอันนี้คือคูณ5ก็แล้วกันไอ้ปืนนี้ถามว่าแรงไหมมันก็แรงอ่ะแหละนะครับแต่ว่ายิงคนก็อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปเอาปืนนี้ยิงคนดูนะครับเดี๋ยวค่อยมาครับยิงเลยครับอันนี้เป็นเฟียร์ระดับง่ายนะครับไม่ใช่ระดับยากนะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็คือเป็นการยิงให้ดูเฉยๆนั่นแหละนะครับนี่ก็ยิงเป็นระเบิดนะครับติดไฟด้วยแจ๋วเลยแล้วก็สเก็ตระเบิดเนี่ยสามารถฮีลเลือดให้กับตัวเราได้ด้วยนะครับมาเอ้ยผมดูใหม่แบบผมเปิดใหม่วะเช็คก่อนโอเคเปิดแล้วเนาะเฮ้ย ผมจะกดสกิลทำไมเนี่ยแล้วฟักไหนๆก็บักแล้วผมขอบักเลยก็แล้วกันมาไม่พลาดอ่ะโอเคไม่พลาดมายิงกระสุนไม่จำกัดเลยครับเนี่ยลองยิงไกลดูว่าเป็นไงบ้างถ้ายิงไกลโอเคเรายิงกับคนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไปเรียบร้อยหมดสวยรอบที่8แล้วฮะทุกคนนะครับยิงเรื่อยๆเลยครับกระสุนเราไม่จำกัดแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนลูกบ่อยๆมาอีกหลังขี้ขวาทำอะไรได้เนี่ยขี้ขวาก็ซูมได้แตกต่างจากปืนเดิมไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนั้นผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยไอ้เนเธอร์เวิร์ดอะไม่รู้กดขี้ขวาซูมได้หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับพายิงเรื่อยๆเลยครับเอาอืมรอบที่10แล้วครับรอบที่10ไอตัวพวกนี้จะเยอะหน่อยแต่ไม่น่าจะใช่ปัญหาปืนนี้สามารถจัดการได้นะครับไปครับยิงนี้เลยครับว่าแต่ทำไมไม่ระเบิดให้กูระเบิดให้ละนะครับเอายิงไปเดี๋ยว8วิทันไหมเนี่ย8วิทันไหมโอ้ทันอยู่แล้วครับระดับผมง่อทันเนี่ยอันนี้มันแตกต่างเลยไหมหรือว่าไม่แตกต่างเลยแค่เปลี่ยนสกินแล้วก็พวก UI ใหม่ไม่น่ามีอะไรแตกต่างเนาะมาครับยิงนะครับยิงนะครับเรื่อยๆครับยาวไปครับเรียบร้อยรอบที่12ครับรอบที่12อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปก็4นาทีกว่าจะ5นาทีแล้วนะครับไปเรื่อยๆเลยครับยาว
้ยจบไวจริงอ่ะบอกเลยเดี๋ยวรอบที่13เนี่ยรูเนี่ยแต่ผมเอามีดนี้ดีกว่าคอยตัวกระดอมเยอะไหนตรงไหนหมดยังเหลืองไหนอีกหมดละชิวๆไปครับตรงไหนอีกตรงนี้อีกเอาเข้าไปเอาเข้าไปสาดกระสุนครับเจอตัวอะไรยิงหมดครับเอาหมดหมดทุกทีมันน่าจะยิงแบบแมนนวลได้นะแบบคลิกขวายิงฮีลเลือดกับตัวเองอะไรเงี้ยผมว่ากล้องมันไม่ค่อยได้จำเป็นหรอกจริงๆนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยปืนแม่งกดคลิกขวาซูมเนี่ยผมไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมเลยนะครับจะเป็นพวกสนงสนายอะไรเงี้ยยิงครับบอสก็จะถึกๆหน่อยเนาะยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยครับจนกว่าบอสจะตายครับคือหน้าจอแม่งก็กระตุกเงี้ยมันน่าจะนิ่งอะเนาะถ้านิ่งนี่โอเคเลยแตกหนึ่งครับเหลือตัวเดียวรีบตายรีบตายแตกให้ทันเวลาหน่อยก็ไม่ได้หรอจะเอาแต้มสักหน่อยอะโถมาเคลียร์ตัวกระดองก่อนหมดยังหมดละป่ะลงล่างธนูยิงแม่งเลยนี่ขี้เกียจไปไปรอบที่17แล้วนะครับดีนะสร้างแบบเฟียง่ายไม่สร้างเฟียยากเดี๋ยวคลิปมันยาวไงเปลี่ยนดีวะทิ้งปืนนี้ไปก่อนยิงไปหมดมารอบที่18แล้วนะครับไปยิงไปโอ้แต่พอรอบบอสเนี่ยเดี๋ยวยิงยาวๆเลยนะครับเอาซีมาดิคนเดียวก็ไหวครับต้องห่วงครับเรียบร้อยหมดยังแม่งยังมีพวกนี้สปอนมาใหม่อีกเฮียโอเคเฮ้ยทำไมธนูผมยิงกระสุนไม่หมดวะผมน่าจะคิดเองแล้วผมน่าจะกดเติมเนี่ยแหละลืมช่วงนี้สมองทำงานไม่เต็มที่เดี๋ยวนี้สมองเหี้ยหมดแล้วไปครับยิงมาเป็นระเบิดเนี่ยดีเลยเจ๋วติดไฟผมด้วยได้ตายง่ายหน่อยไปรอบที่20แล้วครับรอบสุดท้ายครับรอบบอสครับปลาออกมาหน่อยครับบอสออกไปดิยิงอันเชิญบอสก่อนมาแล้วเว้ยมาตามคำขอครับยิงไปเลยครับยิงยาวๆเลยครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่13นะครับไปยาวไปอย่าเปล่าครับบอสใกล้จะตายแล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวครับมารวมกันเยอะหน่อยได้ระเบิดใส่แม่งไปเลยโอเคครับจบเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยเหนื่อยก็เป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ